นี้คุณครูมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรมของคุณครูก็คือให้นักเรียนพิมพ์ข้อความตามตัวอย่างนั่นก็คือข้อความของปกรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะและจัดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงามโดยจัดให้มีทั้งตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ใส่สีตัวอักษรและจัดตัวอักษรเหล่านั้นให้อยู่ในกึ่งกลางของกระดาษนั่นเองดูตัวอย่างนิดหนึ่งไหมนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเห็นไหมด้านบนเป็นตัวหนังสือที่เป็นไงครับขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้ในหัวเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็จะนักเรียนใส่ตัวหนาลงไปก็ได้ลูกใส่ตัวหนารูปภาพจะแทรกหรือไม่แทรกก็ได้ค้นคว้าโดยใส่ตัวหนาใส่สีลงไปด้วยได้เด็กชายเห็นไหมเด็กชายเป็นตัวอะไรลูกเด็กชายเป็นตัวอะไรตัวเอียงใช่ไหมเด็กชายอะไรเป็นตัวเอียงนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวังไกลกังวลเห็นไหมนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องจัดรูปแบบใครที่ไม่มีในเครื่องต้องพิมพ์ใหม่นะครับใครมีแล้วเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนไปแล้วนะในเรื่องของการบันทึกข้อมูลและการเปิดแฟ้มข้อมูลนักเรียนเปิดแฟ้มข้อมูลเรื่องของปกรายงานขึ้นมาลูกเพื่อนนักเรียนของเรานะครับได้เซฟได้บันทึกลงไปในเครื่องแล้วนักเรียนเปิดขึ้นมาเลยถ้าใครไม่มีนักเรียนต้องพิมพ์ใหม่นะนักเรียนต้องพิมพ์ใหม่อ่ะคุณครูจะเปิดดูซิของคุณครูมีไหมคุณครูเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปได้เรียบร้อยนะให้นักเรียนเข้าไปเปิดโปรแกรม Microsoft Word เลยครับตรงนี้นะลูกตรงนี้เห็นไหมสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทาง Microsoft Office Word 2003เปิดขึ้นมาครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยหลังจากนั้นให้นักเรียนไปลองดูซิว่ามีอยู่หรือเปล่าไปที่แฟ้มไปที่แฟ้มเลยครับแฟ้มแล้วกดที่เปิดไปแฟ้มแล้วเปิดมีไหมคุณครูมีนะครับเปิดดูซินี่คุณครูมีด้วยเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังพิมพ์ไม่เรียบร้อยถ้าพิมพ์ไม่เรียบร้อยทำไงครับนักเรียนต้องพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับนักเรียนต้องพิมพ์เพิ่มเติมเห็นไหมไม่เรียบร้อยค้นคว้าโดยนะครับเด็กชายอันนี้มาเป็นสิทธิพลเอาตามคุณครูนะครับเดี๋ยวครูขยายแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวครูขยายแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแล้วนักเรียนก็ขยายขึ้นมาก่อนอื่นเลยเห็นไหมครับลากข้อความที่ต้องการลากข้อความจากนั้นขยายครับขยายให้ได้ส่วนที่เราต้องการเห็นไหมครับนักเรียนขยายขึ้นมานี่เห็นไหมชัดเจนมากยิ่งขึ้นรายงานเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค้นคว้าโดยใครก็ว่าไปนะครับตรงนี้คุณครูจะแทรกรูปภาพลงไปนิดนึงรูปแทรกรูปภาพภาพตัดปะคุณครูจะไปดูซิมีไหมคุณครูจะแทรกรูปอะไรก็ได้เข้ามานะครับอ
เป็นรูปคอมพิวเตอร์เห็นไหมได้เรียบร้อยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับรูปไม่เป็นไรนะรูปไม่เป็นไรส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนเข้าไปเปิดดูหรือยังว่าเพื่อนที่เพื่อนเซฟเพื่อนบันทึกเอาไว้เนี่ยมีไหมเปิดดูยังเธอไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ลูกไปที่แฟ้มแล้วเปิดไปที่แฟ้มแล้วเปิดมีไหมครับไปดูที่เอกสารของฉันซิมีไหมไม่มีต้องพิมพ์ใหม่ครับไม่มีต้องพิมพ์ใหม่นักเรียนพิมพ์ใหม่ลงไปก็ได้ครับยังมีเวลามันมีเวลาประมาณ10นาทีนะครับแล้วนักเรียนก็ใส่หรือทำการเปลี่ยนนะทำการเปลี่ยนหรือจัดรูปแบบของเอกสารใหม่ลงไปนะครับนี่คือของคุณครูคุณครูพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงครับคุณครูจะไปที่จัดรูปแบบตัวอักษรก่อนนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติของนักเรียนไปได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็เงยหน้าดูที่สไลด์คุณครูได้นะรายงานจริงๆแล้วต้องเป็นแบบนี้ลูกตรงนี้เนี่ยจะต้องชิดแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ชิดแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคุณครูก็ไปคลิกดักข้อความทั้งหมดเลือกข้อความที่ต้องการจากนั้นไปกดไปคลิกที่จัดกึ่งกลางเห็นไหมครับก็จะได้ที่กึ่งกลางเรียบร้อยเห็นไหมเป็นปกรายงานของคุณครูนั่นเองจากนั้นคุณครูต้องการที่จะใส่เส้นให้กับหัวข้อที่มีชื่อว่ารายงานใส่เส้นลงไปนะครับใส่เส้นเรียบร้อยทำยังไงทำอย่างอื่นอีกอะไรดีนะครับเพิ่มขนาดนิดนึงนะเพราะหัวข้อจะต้องใหญ่กว่าตัวข้อความเพิ่มขนาดนี่เพิ่มขนาดลงไปได้เรียบร้อยเห็นไหมใส่สีลงไปด้วยนี่อยู่ตรงนี้ครับสีเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนสีได้เรียบร้อยตรงนี้คุณครูก็ต้องการเปลี่ยนสีเช่นเดียวกันคลิกลากข้อความที่ต้องการจากนั้นไปคลิกที่สีแบบอักษรนะครับคุณครูจะใส่สีน้ำเงินลงไปไหมเป็นสีน้ำเงินค้นคว้าโดยค้นคว้าโดยใส่ตัวเอียงลงไปนิดนึงนะครับใส่ตัวเอียงใส่สีด้วยคุณครูจะเปลี่ยนสีหมดเลยสีเขียวลงไปมองไม่เห็นเอาใหม่สีเขียวเข้มนี่สีเขียวเด็กชายว่องไวเก่งกาจนะครับใส่ตัวขีดเส้นใต้ใส่ตัวเอียงลงไปด้วยนะใส่ตัวเอียงลงไปนิดนึงเปลี่ยนสีด้วยสีแดงเข้มเอาให้ชัดๆเลยนี่ไหมครับใส่เพิ่มเติมลงไปได้เลยตามที่นักเรียนต้องการโรงเรียนบางไกลกังวลนักเรียนจะเข้าไปเลือกที่สีเพิ่มเติมจากตัวนี้ก็ได้นะเห็นไหมครับได้เรียบร้อยรายงานของคุณครูคุณครูสามารถที่จะตกแต่งนะครับเหมือนกับเป็นการตกแต่งถ้าจะใส่กรอบล่ะใส่กรอบได้หรือเปล่าใส่ขอบไปคลิกที่เส้นขอบนอกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเห็นไหมใส่คุณครูใส่ตรงคำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลก็ใส่ลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันใส่ที่รายงานได้ไหมดูซิใส่ได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับนี่
ไหนมีใครเรียบร้อยแล้วเอ่ยคุณจะเดินดูนิดนึงมีอยู่แล้วใช่ไหมลูกมีอยู่แล้วเปล่าพิมพ์ได้ไวถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเรียบร้อยนะครับก็จะง่ายที่ครูเดินดูเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเยอะอย่าลืมดักข้อความที่ต้องการแล้วก็จัดตรงกลางใส่สีสันลงไปนะลูกไม่ยากนะจะให้เก่งเนี่ยนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆนะครับรูปอื่นก็ได้นะลูกถ้านักเรียนแทรกภาพได้แทรกรูปภาพได้ใส่รูปอื่นลงไปด้วยนะใส่รูปอื่นก็ได้ไม่ยากหรือเวลาอีก5นาทีภาพไปที่แทรกลูกไปที่แทรกรูปภาพแทรกรูปภาพช้าๆลูกรูปภาพภาพตัดปะด้านบนแล้วก็กดไปนั่นแหละแล้วก็แทรกเข้ามาได้นะครับถ้านักเรียนต้องการแทรกภาพแทรกได้ดูตัวอย่างของครูไว้นะดูตัวอย่างไว้Enter ลูก Enter สิสีม่วงเนี่ยลูกกดปุ่มสีม่วงกด Enter ลงมาสิลูกปุ่มสีม่วงปุ่มสีม่วงลูกกดสิถ้าที่ครูสังเกตนักเรียนสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรได้แทรกรูปภาพได้จริงๆคุณครูยังไม่เน้นแทรกรูปภาพนะลูกยังไม่เน้นแทรกรูปภาพแทรกรูปภาพไปที่แทรกเราเลือกรูปภาพไหนชานนท์ชานนท์เสร็จเรียบร้อยแล้วหรอโหเก่งมากเลยลูกสุดยอดชานนท์พักขันชัยเรียบร้อยแล้ว1คนครับยอดเยี่ยมมากเลยยอดเยี่ยมมากถ้าใครพิมพ์ใหม่ก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับเสียเวลานิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่มีบันทึกไว้แล้วก็จะง่ายนักเรียนสามารถนักเรียนเสร็จตรงนี้แล้วบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับบันทึกลงไปในเครื่องด้วยนะบันทึกลงไปในเครื่องด้วยใส่สีสันเปลี่ยนสีเพิ่มรูปได้แล้วแต่นักเรียนต้องการเลยนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะใส่รูปภาพหรือแทรกรูปภาพไปเลือกแทรกรูปภาพภาพตัดปะนะครับก็จะมีภาพให้นักเรียนเลือกตรงนี้แล้วพยายามเลือกภาพที่เกี่ยวข้องกันนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าอยากจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยเห็นไหม
คุณครูจะเดินดูอีกหนึ่งรอบนะครับหมดเวลาพอดีนะเดินดูอีกหนึ่งรอบว่องไวลูกว่องไวฟาวลุ่มเกือบเรียบร้อยแล้วเกือบเสร็จแล้วนะไปอีกพรพรมด้วยเด็กหญิงวรินทร์ก็เหมือนกันนะครับใกล้เสร็จเรียบร้อยไหนลูกเลือกสีตรงนี้ไงลูกคลิกคุมข้อความก่อนนะเธอจะเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงนี้เปล่าตรงนี้ลูกคลิกซ้ายค้างไว้ลากไปก่อนแล้วก็ไปเลือกสีเปลี่ยนข้างๆลูกไปเลือกเพิ่มที่ข้างๆได้ภาพผืนได้ไหมครับภาพอะไรก็ได้ลูกภาพอะไรก็ได้รูปภาพจะขยับไม่ได้ใช่ไหมเอ่ยขยับได้ไหมขยับได้ยากใช่ไหมครับขยับได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้ไปตั้งค่ามันเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งไงลูกเดี๋ยวยิงอริยะเรียบร้อยแล้วนะลองใส่สีตัวอักษรที่ลูกใส่สีคำว่ารายงานที่คลิกใส่สีเพิ่มเติมเข้าไปโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากแสดงว่าใช้งานคอมพิวเตอร์บ่อยเวลาหมดเวลานะครับวันนี้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันนะครับทุกคนแต่มีบางคนที่ไม่เก่งหรือไม่คล่องฉะนั้นการที่นักเรียนจะเก่งคอมพิวเตอร์ได้ครูพูดเน้นพูดย้ำเสมอว่าจะต้องมีการฝึกปฏิบัติกันบ่อยๆได้ลองใช้งานคอมพิวเตอร์กันบ่อยๆนะครับรวมถึงการฝึกพิมพ์งานหลายๆครั้งถ้านักเรียนมีโอกาสได้ใช้งานห้องคอมพิวเตอร์อย่าลืมนะครับนำสมุดนำหนังสือนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีข้อความมาฝึกพิมพ์ดูนักเรียนก็จะทำให้นักเรียนนั้นฝึกพิมพ์งานได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนักเรียนก็จะทำในสิ่งที่ครูได้บอกในชั่วโมงนั้นได้อย่างดีนะครับหลายๆคนทำได้ดียอดเยี่ยมเลยนะวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมครูให้นักเรียนบันทึกลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับบันทึกสิ่งที่นักเรียนทำวันนี้ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสัปดาห์หน้าอาจจะได้มีโอกาสนำเข้ามาใช้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาหมดแล้วอย่าลืมปิดเครื่องให้เรียบร้อยแล้วเก็บเก้าอี้สอนริชาร์ดเข้าไปนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ